จากพื้นที่สามแพร่งย่านเมืองเก่าใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมศิลปะชุมชนค่ะซึ่งจัดขึ้นปีละครั้งนะคะในชื่องานว่าสามแพร่ง Flex Street Arise นะคะโดยได้รวบรวมคนรุ่นใหม่ในชุมชนแล้วก็คนภายนอกที่ทำงานเรื่องของพื้นที่สร้างสรรค์นั้นมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันติดตามได้ในเจนซีรีพอร์เตอร์ค่ะมันเป็นชุมชนอันซีนไม่มีใครไม่ค่อยมีใครรู้จักชุมชนสามแพร่งทั้งที่มันมีประวัติศาสตร์หรือว่ามันมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากที่เราน่าจะไปรู้จักมันเลยพอวันนึงเรารู้จักมันเราก็แอบชอบมันเราทำอยู่กับมันมากๆเราผูกพันกับมันเราก็รักมันเราทำโครงการชื่อโครงการพื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่นี้ดีจังเป็นเรื่องของการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์อยากให้มีพื้นที่ดีๆเกิดขึ้นที่สำหรับเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยแต่ละปีก็จะมีคอนเซ็ปต์แตกต่างกันไปครับแต่ว่าเนื้อหาใหญ่ใจความหลักของเราเนี่ยคือเราต้องการขับเคลื่อนชุมชนสามแพร่งนะให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์เป็นพื้นที่ศิลปะนะครับแล้วก็อยากจะอะไรนะสื่อสารหรือว่าให้คนอื่นๆเนี่ยทั่วไปในกรุงเทพได้เห็นว่าเออมันเราน่าจะมีพื้นที่ดีๆแบบนี้ให้กับตัวเราเองให้กับคนรุ่นต่อไปพื้นที่สามแพร่งทั้งแพร่งนราแพร่งภูทรและแพร่งสรรพศาสตร์ที่ตั้งอยู่กลางเมืองถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ศิลปะ Flex Street Arise ซึ่งจัดขึ้นมานานกว่า10ปีแล้วมีทั้งเวิร์กช็อปการแสดงต่างๆให้เลือกชมและกิจกรรมเปิดร้านขายของของคนในชุมชนกิจกรรมศิลปะชุมชนแบบนี้จะจัดขึ้นเพียงปีละครั้งในช่วงสิ้นปีต้อนรับลมหนาวที่กำลังจะมาถึงมีกิจกรรมเยอะเนาะลูกๆอย่างเงี้ยก็จะชอบของทานก็อร่อยแล้วคนแถวนี้เขาก็จะเป็นมิตรทุกคนเลยอะค่ะในส่วนของกิจกรรมที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นพวกทำผ้าหรือว่าการเพ้นต์ต่างๆอะค่ะก็ทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆในชุมชนอะค่ะก็มีของดีซ่อนอยู่ตื่นเต้นนะตื่นเต้นว่าปีนี้จะมีอะไรใหม่ๆไหมอย่างเมื่อปีที่แล้วก็มาอยู่ตรงนิทานเพลงมาดูศิลปะวัฒนธรรมตรงมุมด้านตรงโรงเรียนเก่าอะค่ะก็จะแบบตื่นเต้นว่าปีนี้เด็กๆจะมาทำอะไรจะมีใครมาโชว์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราอยากจะแสดงให้เห็นว่าชุมชนมันสวยชุมชนมันมีของดีมันมีชีวิตของมันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเพียงแค่ดึงเขาออกมาเอาศิลปะเข้าไปเสริมมันก็สวยงามมันก็น่าอยู่น่ามองแล้วมันก็ร่วมแบ่งปันกับคนอื่นๆได้ด้วยเป้าหมายในการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนชุมชนสามแพร่งให้เป็นชุมชนศิลปะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนและร่วมแบ่งปันกับคนอื่นแต่เราเชื่อว่าพอพวกเขามารู้จักแพร่งอ่ะเขาจะตกหลุมรักมันเหมือนที่เราเป็นเมื่อวันหนึ่งเขาชอบมันเขารักมันเขาจะไม่ทิ้งมันวันหนึ่งที่เกิดอะไรขึ้นกับชุมชนสามแพร่งมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของคนเล็กๆน้อยๆแล้วมันเป็นเรื่องของคนทุกคนที่มีความทรงจำที่มีความรักที่มีความผูกพันเพราะงั้นชุมชนสามแพร่งจะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นพื้นที่ของทุกๆคนที่ทุกคนควรจะมีสิทธิ์มีความคิดมีความคิดเห็นในการที่จะออกแบบมันหรือว่าร่วมสร้างมันให้มันเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนได้เลยงานสามแพร่งเกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายคนรุ่นใหม่ในพื้นที่กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทำงานขับเคลื่อนชุมชนในพื้นที่ต่างๆทั้งกลุ่มพัทลุงยิ้มเพชรบุรีดีจังอุตรดิตติดยิ้มและอีกมากมายที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นชีวิตเราก็ผูกพันกับคนในชุมชนก็อยากจะทำนู่นทำนี่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เราว่าเราเห็นคนทุกคนเท่ากันเห็นพลังของคนเล็กคนน้อยเห็นว่าจริงๆแล้วอย่างพวกเราอ่ะเป็นเด็กเยาวชนใช่ไหมรวมตัวกันร่วมกับชาวบ้านเราไม่ได้มีอำนาจเราไม่ได้มีเงินทองเยอะแยะแต่เราสามารถสร้างพื้นที่ดีสร้างความคิดใหม่ๆหรือว่าสร้าง
ชุมชนที่มันน่ารักสร้างสรรค์ได้แบ่งปันกันแล้วก็ได้สื่อสารให้คนภายนอกได้รู้ในทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ยครับ